โหเหลือเชื่อเปิดห้ากล่องได้เลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมจานฟูอีกแล้วนะครับกับ Channel นักล้านไลฟ์นะครับโอเคนะครับก็เข้าสู่รายการ ROV เกมมันฟรีได้ยังไงผมไม่เข้าใจเลยเนี่ยเลยครับผมเปามาอีก80ลูกมาเจ๊งเจ๊งไงทุกคนดูเนี่ยผมว่ามาแน่วะใครที่คิดว่าผมได้หรือไม่ได้นะครับถ้าผมได้กด1ตั้งไว้เลยใต้กระทู้เลยบอกว่าเฮ้ยมาแน่ลูกแก้วแดงนะครับและถ้าคนที่ยังไม่รู้สรรพคุณของช่องผมนะกูแม่งคนดวงเกลือเยี่ยเฮียเลยหลายคนบอกเฮ้ยทำไมผมไม่ดวงดีแบบพี่เขาบ้างวะเฮ้ยทำไมพี่เขาเปิดแรดแต่แบบราคาแค่500กว่าบาทยังไม่600เลยว่าขู่พี่เขาเป็นลูกเทพหรือเปล่าแม่งงบางคนแม่งงครับแล้วว่าผมไม่อยากจะพูดว่าผมมาของพี่ไม่อยากพูดแล้วพูดพร่ำทำเพลงเปิดแม่งเลยจังหวะทีเผลอเมื่อเผลอมาด้วยนะเอาแล้ว288ถือว่าไม่แย่ไปมาเฮ้ยนี่บัตรเมดออกเลยนะเนี่ยเพื่อใครลุกขึ้นหรือกอผมบอกเลยนะว่าจะเอาหูผมเอาที่เผลอเป็นไงล่ะมึงต่อยป้า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 เย็ดเปียกไปอีกสักห้าลูกกดไม่โดนกับมันยอยอไปอีกสักห้าลูกในกว่านี้สิบลูกลูกละ30บาทมึงคิดว่าไงบัมคลิปเลยดีกว่ามั้งโอเมนก็น่าจะอยู่ที่ตัวละ500-600อ่ะคนผมมันเจ๊งไม่ได้อ่ะครับแล้วเปิดต่อดีกว่าป่ะอ๋อลุ้นเลยว่า3ไมค์แล้วอ่ะไปอีก5ลูกไปไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะเอาอันนี้ไม่ว่ากันเหมือนกับไฮไลท์มันออกแล้วก็ขั้นมีสักนิดนึงไงไปต่อไม่เป็นไรครับลูกแก้วมาบ้างรอบนี้ผมบอกเลยลูกแก้วเนี่ยมาทุกทีผมเติม 1,500 เนี่ยมาขึ้นรถมากับผมกลับบ้านไปเลยครับผมแล้วเรื่องจริงเอามาพูดเล่นไปสักนิดหนึ่งทีละ5ดีกว่าวะทีละ1แม่งไม่ค่อยจะลุ้นเท่าไหร่เลยซอยพวกเด็กกระโปงพวกนี้มันเห็นป่ะโอ้ลุ้นเลเวล3ว่ะได้อยู่นะไปต่ออีกสัก5ลูกจะไปลูกพ่อมาเงียบไปแล้วมาครับมันบอกว่าก็ต้องขั้นดักคอไปสักลูกหนึ่งอันนี้คือเกลือต่อไปนี่ของจริงนะดูบึ้ม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 เลยขัดดวงไปสัก5เม็ดก่อนครับผมขออนุญาตขัดดวงเข้ามา5เม็ดเหงื่อกูเริ่มแตกแล้วครับเหงื่อผมเริ่มไหลแล้วรอบนี้5เม็ดจัดไปไอ้เหี้ยกูว่าไม่ใช่แล้วเอ้ยโถ่ไอ้นนจะไม่มาได้ยังไงแล้วโถ่เรารู้กันแหมมาแน่ฮึบกาซัมบ้าผมอะดวงดีเกินเคยมีครั้งหนึ่งปั่นจักรยานขึ้นภูเขาไปอะคิดว่าไงล้อหลังผมหลุดไปเลยเว้ยตอนลงภูเขาอ่ะล้อหลังผมหลุดผมดวงดีนะผมบอกเลยนะผมเอาผมประคองเนี่ยทางชันประมาณแบบเนี้ยชันแบบนี้เลยเบ้อแบบนี้เลยขี้มูกผมย้อยหมดเลยเนี่ยผมประคองเบรกหน้าอย่างเดียวล้อหลังผมหลุดแซงล้อหน้าไปเลยนะผมประคองเบรกหน้าอย่างเดียวลงมาจากภูเขาอ่ะสูงชิบหายอ่ะเออเดินคู่สวนกับพระถังทำจังตอนขึ้นไปอัญเชิญพระไปปิฎกพอดีอ่ะงงอ่ะงงกันหมดของหมอคงแรงงกันหมดอ่ะผมเนี่ยเลี้ยงเบรกอย่างเงี้ยคิดว่าไงโอ้ผมแม่งดวงดีขนาดไหนโธ่เอ้ยเรื่องแบบนี้แม่งมายังไงก็มาที่ความสามารถหรือมันดวงวะเนี่ยเก่งจิ๊บเป่งคนเลยเนี่ยเงียบไปแล้วเพื่อนท่าไม่ดีแล้วต้องทีละ5ไปเฮ้ยช่วงนี้แหละมันเป็นแค่ช่วงนี้นี่เงือกผมแตกเงือกก็คือช่วงนี้มันก็ปะปนกันไปนะมีดีมีร้ายเออมันก็ไปเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ต้องไปอินหรือวะยังไงก็มาเฮ้ยอีกทีป่ะปิดตาเลยรอบนี้ผมไม่ดูเลยว้ายอีกทีป่ะปิดตาเลยเฮ้ยอย่านะกูจะหมดแล้วน่ะเหลือ5ลูกแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้
ดวงซวยจังวะไม่น้อยแล้วเนี่ยทีละ150บาทนะพวกมึงรู้ไหมเนี่ยกดทีละอันแล้วเฮ้ยกูจะร้องแล้วมาดิลูกพ่อมาไม่ยอมไปสัก150แม่งเปิดเหี้ยเลย150บาทจ่ายไปเลยกูมีเงินไอ้เหี้ยเอ้ยมาช่างแม่งไม่เอาก็ได้เอ้ยนี่ไปสักกล่องไปเฮ้ยเยตามอนไม่เอาเลยเหี้ยเลิกแม่งลบเลยดีกว่ากูลบเกมมึงเลยดีกว่าเฮ้ยโมโหไปให้สุดเลยวะไปให้สุดแม่งเลยไอ้สัตว์มึงเล่นผิดคนเลยมึงเล่นผิดคนแล้วไอ้กาลินน่าเป็นมียาดมไอ้สัตว์เอ้ยแล้วกูมาทำอะไรก็ยังไม่รู้ด้วยนะเนี่ยกูไปตามอารมณ์อ่ะกูไปตามอารมณ์ผมขอโทษด้วยนะครับแม่งเอ้ยอารมณ์กูพาไปว่ะแม่งกูจ่ายไปทำไมวะอีกเรื่อง300บาทกูจ่ายไป350ทำไมกูเอาลูกแก้วมาทำไมกูงงแม่งเอ้ยยู้ไม่ได้เลยบ้าตลอดเลยจันฟุกเอ้ยโอเคงั้นวันนี้ก็จันก็มาเปิดให้ดูแล้วนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจันขออนุญาตไปก่อนนะครับเจอกันครับสวัสดีครับมันรอช้างอยู่วะไม่ได้ดวงแล้วความสามารถบอกเลยช็อตนี้ไอ้มือหน้าฝัดไอ้มือโอ้ยทำจริงเอาชัวร์เลยดิตาลีโดนเวเม็ดเดียวถึงกระดูกนึกถึงบ้านมึงนึกถึงบ้านเด้บ้านเด้บ้านนี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงเด็กบอกเลยเฮ้ยเยอะละมึงมาไม่ล่าไอ้ดิดีวันดีครับผมเฮ้ยมึงหาเรื่องกูเองนะอยากกูโจกกับมาต่อยกับบานมึงอะไม่อยากเก็บตัวแน่นี่นะของคุณน่ะไล่แล้วนี่แน่นี่แน่มีปุ๊บลูกศิษย์มีมาเอ้ยถ้าผมเล่นแล้วอ่ะมันดุไงแต่อีกนิดเดี๋ยวต้องยอมรับว่าผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นเข้าใจปะสุดยอดอีลิกตัว
สนุกใช่ไหมล่ะสำหรับคนที่ยังไม่พอสามารถไปติดตามผมได้ทั้งทวิตช่องทางทวิตทีวีนะครับผม6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนลิงก์อยู่ข้างล่างเลยและทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนคุณจะเห็นคลิปวิดีโอของผมก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วเจอกันครับ